วนและร้อนจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของระบบนิเวศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจปากท้องไปจนถึงเศรษฐกิจมหาภาคค่ะโดยเป็นการเปิดเผยจากดร.กนิกาธรรมพาณิชวงศ์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรและทีมวิจัยที่ได้ทำการรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสะท้อนเป็นภาพผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเศรษฐกิจในหลากหลายแง่มุมทั้งผลกระทบต่อภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเช่นอากาศร้อนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานลดลงต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นภาคการเกษตรและประมงที่มีผลผลิตลดน้อยลงภาคการท่องเที่ยวที่ฤดูการท่องเที่ยวในบางพื้นที่หายไปลามมาถึงภาคครัวเรือนที่จะมีรายได้ลดลงส่วนทางกับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและราคาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลงแม้แต่ภาคการเงินการคลังก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันค่ะทั้งในมุมของรายได้รายจ่ายหนี้สินและความยั่งยืนทางการคลังจนเรียกได้ว่ากระทบเป็นวงกว้างค่ะเซกเตอร์เกษตรเนี่ยแน่นอนเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์พอเลี้ยงสัตว์น้ำกระทบแน่ๆ นะคะเรื่องของผลิตภาพแรงงานก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันคนงานและตัวเราเองเนี่ยแน่นอนเราไม่มีใครชอบความร้อนอุตสาหกรรมที่เจอเรื่องของexpose กับกลางแจ้งมากๆเรื่องของก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยโดนเยอะเรื่องของภัยความร้อนที่มีต่อผลิตภาพแรงงานนะคะแล้วแม้แต่เรื่องของน้ำแล้งก็มีแนวโน้มกระทบกับอุตสาหกรรมไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเยอะเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวที่พึ่งพากิจกรรมกลางแจ้งมากๆเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงเยอะมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าเรื่องของพายุรุนแรงและความร้อนจัดเนี่ยมันอาจจะทำให้การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวบางประเภทจัดไม่ได้นะเซกเตอร์สำคัญที่เราพูดถึงกันน้อยอย่างเซกเตอร์ภาคการเงินอันนี้ก็โดนไม่แพ้กันเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคการเงินเนี่ยมีคนที่เป็นลูกค้าของแบงก์ของอะไรอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบภาคเศรษฐกิจจริงอ่ะอย่างเช่นพวกเกษตรอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเนี่ยคนเหล่านี้เขาความสามารถในการชำระคืนหนี้สินต่างๆให้กับสถาบันการเงินก็น้อยลงนะคะมูลค่าของตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างๆก็ดรอปลงมีข้อมูลที่น่าสนใจแสดงให้เห็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งพายุน้ำท่วมน้ำแล้งโดยมีการคาดการณ์ว่าในช่วงปี2554ถึง2588จะมีมูลค่าความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะสมสูงถึง 0.61 ถึง 2.85 ล้านล้านบาทและยังมีการคาดการณ์ว่าในปี2559ถึง2642อุณหภูมิประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย2องศาแต่หากยังไม่ดูแลเรื่องของการลดโลกร้อนลดก๊าซเรือนกระจกก็คาดว่าอุณหภูมินั้นจะยิ่งเพิ่มขึ้น 4-5 องศาช่วงเวลาจากนี้จนถึงปี2035เนี่ยมันเริ่มมีทำซีนารีโอออกมาแล้วว่าอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของภัยแล้งก็คือจำนวนวันที่ฝนตกต่อเนื่องน้อยลงเพราะฉะนั้นเราเสี่ยงต่อภัยแล้งมากขึ้นแต่เมื่อฝนตกแต่ละครั้งมันมาแบบรุนแรงเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็สอดคล้องกับในตัวการควอนติฟายผลกระทบในหลายๆงานที่ผ่านมาที่บอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเซกเตอร์หลักๆของประเทศเราอะพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้เราหรือยังและนั่นก็เป็นสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะรวมไปถึงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขและรับมือโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดเล็กจะมีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือกรีนอมิกเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ